มาโชว์นาฬิกาค่ะนะคะมีนาฬิกานะคะแต่ไม่ได้ยืมเพื่อนมานะของตัวเองค่ะนะคะสมาร์ทวอทนะคะลืมบอกแล้วก็กดตัวนี้เปลี่ยนหน้าจอนะคะเปลี่ยนได้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้เป็นโทรศัพท์เล่น Facebook ก็ได้อะไรก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆนะของมันเพชรชอบชอบจออย่างงี้เท่ดีที่แน่ๆของวันเพ็ญเองนะคะไม่ได้ยืมเพื่อนมาค่ะนะคะและไอ้ตักตะยืมเพื่อนนาฬิกาเพื่อนใช้เนี่ยเอาไปหลอกเด็ก3ขวบเนาะประมาณสักไม่เกิน7ขวบนี่รับประกันเขาเชื่อแต่ถ้าเกิดคนอายุมากกว่านั่นเขาไม่เชื่อหรอกนะคะก็อย่างที่เรารู้กันไม่พูดสักก็ไม่ได้นะคะคือนาฬิกาตอนนี้เลย2โหลแล้วค่ะนะคะก็ประมาณสักสำหรับป้าเนี่ยราคาประมาณ 30-40 ล้านนะตรงนั้นนะและคิดดูนะคะว่าประวิตรน่ะทำงานอะไรนะคะทำงานอะไรคิดง่ายๆเลยอาชีพทหารอาชีพเดียวมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการคิดเงินเดือนได้ง่ายที่สุดคือป้าขอคุยแบบชิวๆนะคะวันนี้ป้าจะคุยเรื่องพวกดารากปปส.ทุกตัวนะกูจะจัดเต็มจัดหนักพวกมึงทุกตัวถ้ากูยังอยู่บนบกอยู่แต่ถ้าไม่บนบกกูก็แคปเสียงคุยกับพวกมึงได้ที่บ้านเมืองเป็นแบบเนี้ยใช่พวกมึงปะกูจะบอกนะพวกมึงมีส่วนเยอะมากนะถามว่าทำไมขออนุญาตดื่มกาแฟไปด้วยนะคะมีวันนี้มีกาแฟดำกับน้ำส้มนะคะถ้าคุณเห็นป้าดื่มกาแฟถ้วยใหญ่ๆนั่นก็คือพวกลาเต้นะคะป้าไม่ได้ดื่มทุกวันเหมือนกันคือเบื่อค่ะบางวันก็เป็นชานะคะอ่ะด่าต่อโชว์นิดนึงพกมาด้วยนะพกมาด้วยก็บอกแล้วไงกูเกิดมาไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองแต่รุ่นหลานกูเนี่ยคนละเรื่องกันแล้วนะมึงเอางี้ก็แล้วกันกี่อวดจบมีไม่เยอะมีแค่2อันนะคะคุยต่อนะคะก็พูดถึงเรื่องการที่มันมีส่วนเยอะมากนะคะพวกที่ดาราออกมาช่วยเรื่องกปปส.เรียกว่ามาชัตดาวน์แบงคอกนะคะมาสร้างความไม่สงบให้กับประเทศไทยนะคะพวกดาราเนี่ยมึงหนีกูไม่พ้นค่ะไอ้สัตว์อีเหี้ยอีดอกช่างรักยัดแต่ละตัวเนี่ยมึงหนีกูไม่พ้นตอนนี้มึงกล้าพูดไหมกูเปิดเรื่องนาฬิกาเนี่ยมึงกล้าพูดไหมมึงกล้าพูดไหมมึงสลับกันสิถ้าเป็นอีปูอีเจ๊ปูมันมีนาฬิกาโผล่มามากมายตอนที่มันไม่คือว่าเดี๋ยวพวกไอ้พวกแสดงนี่ก็อย่าเยอะกับป้านะป้าเรียกเจ๊ปูอะเจ๊ปูในรุ่นเดียวกับป้านะเข้าใจไหมแต่เขาสวยกว่าป้าหน้าเด็กกว่าป้าโอเคนะคือถ้าพูดตามพวกมันนั่นแหละไอ้ประวิตรป้าก็เรียกไอ้ประวิตรนะคือว่าถามพวกมึงหน่อยถ้าเจ๊ปูนะเขาเป็นคนที่ไม่แสดงทรัพย์สินและก็มีนาฬิกาขึ้นมามากมายแบบเนี้ยนี่แค่ที่เห็นนะแค่ที่อะไรเพจอะไรวะ CS อะไรนั่นแหละอะไร CS อะไรวะกูลืมCSL LA อะไรนี่แหละเขาเอาขึ้นมาแฉเนี่ยเขาเอามาแฉเพราะว่ามันหลุดจากรูปล่าสุดที่เขาเรียกว่าอะไรปรับครม.นะที่ปรับครม.ริชาร์ดมิวแล้วเขาก็เลยไปสืบย้อนหลังพวกมึงก็มามั่วว่าเขาเป็นเสื้อแดงกูบอกซะก่อนนะว่าเขาไม่ใช่กูบอกซะเลยพวกมึงอย่าประติดประต่อแล้วพวกไอ้นักข่าวเฮี้ยๆนะหลายตัวนะพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวเจอโกไอสัตว์นะเนี่ยแน่นอนเลยCS อะไรวะ CSLI คือมึงไปทำนะไปแคปเจอร์อะไรนะเสรีชนนะอเมริกา
กับเสรีไทยไอ้หน้าต้นตีนนะมึงจะเป็นผู้สืบข่าวนะมึงกูเนี่ยจบป.4ไม่ใช่ผู้สืบข่าวนะคะไม่ใช่ผู้สื่อข่าวนะคะกูยังแยกออกเลยว่าคำว่าเสรีชนกับเสรีไทยไอ้ชิบหายจะป่วนว่าเขาเป็นเสื้อแดงเพราะเขาเอาเรื่องประวิตรตอนแรกอะคดีเกาะเต่าเป็นคดีชาวบ้านนะคะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วตอนนี้เขามาเรื่องคดีนี้โนริกนี่มันก็จะขยันประหยัดไฟให้กูจริงเลยจะโชว์ซะหน่อยเหอะจริงๆมันเล่นลูกเล่นเยอะมากแต่ป้าแบบว่านะชอบจอเนี้ยลูกเล่นมันเยอะมากจนป้าเนี่ยโอ้โหกูลืมล่ะว่างั้นเหอะแต่หน้าจอมันก็เปลี่ยนมันมีลูกเล่นเยอะคือเขาทำคดีของชาวบ้านก็คือว่าไอ้นมบูดอะนะคะเขาก็มาให้ชัดเลยนะว่าคนที่ฆ่าแหม่มอังกฤษเนี่ยคือไอ้นมบูดแต่เชื่อไหมคะยังไงมันก็จะเอาคนพม่าให้ได้คือกูจะจับแพ้ให้ได้และตอนนี้นะคะคดีเรื่องไอ้นั่นนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาหรูเนี่ยจะบอกให้นะคะนี่แค่ที่พวกเราเห็นและที่พวกเราไม่เห็นนะที่ไม่สามารถสืบทรัพย์พวกมันได้เนี่ยอีกเท่าไรขอบอกเป็นไงละมึงต่อไปนี้มึงจะเห็นกูสภาพนี้แหละคุยบ้างแล้วแต่แล้วที่มันไม่เห็นอีกอะฮะประวิตรประยุทธ์แล้วก็ทั้งทีมเลยตอนนี้นะคณะรัฐมนตรีที่มาจากพวกไอ้สลิ่มลูกทาสกปปสเรียกมาเนี่ยมึงสืบอะไรเขาได้มั่งไหมกูถามหน่อยมึงกล้าถามไหมตอนนี้นะไอ้เจสตินเออเรียกกูเรียกแม่งชื่อไอ้เรียกไอ้เจก็แล้วกันไอ้เจนักร้องที่มันส่งลูกมันไปเรียนเมืองนอกล่ะไปส่งลูกมันไปเรียนที่ทางยุโรปอ่ะมันบอกว่ามันจะให้เขาเรียกว่าตรวจสอบประวิตรอันนี้กูเห็นด้วยแต่ถ้ามึงบอกว่ามึงไม่ได้เรียกทหารมาเนี่ยกูไม่ได้เห็นด้วยนะเข้าใจไหมถ้าทำอะไรต้องรับผิดชอบพวกมึงน่ะเมื่อกี้กูพูดถึงตรงไหนแล้ววะพูดถึงเรื่องว่าพวกมึงกล้าไหมนะมึงเห็นชัดๆกันแล้วว่าเขามีการโกงแบบมโหฬารบานตะไทยเลยแล้วเป็นไงคะรถไฟมึงอะ3.5 กิโลอะของจีนอะตอนนี้ญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะอะไรเอามากักเป็นจระเข้ขวางคลองแม่งงั้นอะลงหมุดแม่งงั้นอะแล้วก็แพงกว่าของเจ๊ปูไม่ใช่เรื่องนี้หรอกที่มึงเอามาด่ากันอะฮะกูจะบอกนะพวกมึงเนี่ยทำความเดือดร้อนให้ประเทศแต่พวกมึงไม่เคยรับผิดชอบเลยมึงอย่าบอกนะเมื่อกี้กูพูดถึงเรื่องไอ้เพจ CSILA น่ะไม่ใช่เสื้อแดงกูก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่เสื้อแดงกูยังเข้าไปโพสอะไรไม่ได้เลยเขาลบโพสกูมึงคิดเหรอว่ากูอะเพจดังๆนะกูจะไม่รู้จักมึงคิดว่ากูจะเข้าไม่เข้าไปเปรี้ยวเหรอเขายังลบโพสต์กูเลยแล้วมีใครมั่งที่ไม่รู้จักกูถามมึงคำหนึ่งส่วนใหญ่จะรู้จักกูครึ่งประเทศเนี่ยรู้จักกูทั้งนั้นอ่ะเขาลบโพสต์กูทิ้งกูก็เข้าใจเขาอยากเป็นกลางเขาไม่อยากแบ่งฝ่ายพวกมึงอย่าผลักดันเขาไอ้สัตว์นะไอ้นักข่าวเหี้ยๆน่ะหลายตัวผลักดันเอ้ยแสดงถ้าใครเขาเรียกว่าถ้าใครจิกกัดประวิตรเนี่ยคือเสื้อแดงใช่ไหมมึงอย่าลืมนะไอ้ปปช.เนี่ยมันก็ลูกน้องประวิตรยังไงมันก็ไม่ผิดมึงเชื่อกูเหมือนคดีเกาะเต่าน่ะไอ้นมบูดยังไงก็ไม่ผิดมึงเชื่อกูประเทศไทยแม่งบูดเบี้ยวๆไงระวังนะพวกมึงอะระวังกูบอกพวกมึงทุกตัวเลยนะพวกดาราเหี้ยทั้งหลายแหล่เนี่ยวันนึงน่ะมันจะตามมึงนะเพราะคนพวกเนี้ยถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมาเขาก็จัดการมึงได้ทุกตัวเป็นไงกล้ากันไหมล่ะแต่กับนายกที่มาจากการเลือกตั้งเขาฟังพวกมึงไม่ว่าเรื่องอะไรเขาก็ฟังพวกมึงเขาเกรงอกเกรงใจพวกมึงแต่เป็นไงล่ะประยุทธ์เนี่ยไอ้ประวิตรเนี่ยไอ้ประยุทธ์กับประวิตรนี่กูจะสับสนอยู่เรื่อยขออนุญาตแพ้ประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยกูถามมึงจริงๆนะมึงกล้ากับมันไหมมึงกล้ากับมันไหม
นักข่าวก็เหมือนกันนะพวกมึงเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันอยู่ในชะตากรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับพวกมึงแต่พวกมึงไม่เคยที่จะทำอะไรไม่กล้าผมมีครอบครัวครับผมฉันมีลูกหลานครับก็ปล่อยมึงกูก็พูดอย่างนี้กูก็ไว้หัวล้อใส่หน้าพวกมึงกูรู้นะว่าพวกมึงนะตัวรู้ดีเลยว่าเจ้าอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างมึงรู้ว่าทหารนี่คือลูกน้องเจ้าตอนวันที่มึงออกมามึงก็ประกาศเปล่าๆว่าอะไรว่าอะไรกูขอเอาอายอาจารย์นั้นมาเราออกมาเพื่อลูกนี่เราเป็นลูกนี่หลวงเราออกมาเพื่อนี่หลวงเรามาขับไล่อีแม่ปูน่ะเป็นไงพวกมึงพวกมึงรู้อยู่ชัดอยู่แล้วงั้นพวกมึงไม่แห่ออกมาหรอกเพื่อสุเทพแล้วบ้านเมืองชิบหายทุกวันเนี้ยเขาเคยสนใจไหมครอบครัวเขารวยอยู่ครอบครัวเดียวเนี่ยเป็นพระราชาที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเคยสนใจมั้งไหมเขาเคยสนใจพวกมึงมั้งไหมเวลากูด่าเนี่ยกูนึกอะไรได้กูก็ด่านะกูไม่ไปติดต่อหรอกเพราะกูไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวะกูไม่มีโพยกูนึกอะไรได้ก็ด่าแต่หลักๆเลยกูจะด่าพวกดารากปปส.แล้วก็ประชาชนที่เป่านกหวีดเรียกทหารเข้ามาวันนี้มึงต้องรับผิดชอบมึงต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่พวกพึงเหรอที่จุดไฟเผาเมืองเนี่ยจนมันไม่เหลืออะไรแล้วทุกวันนี้ถามว่ากูนี่เดือดร้อนอะไรไหมกูนี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยลูกหลานกูอยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปโน่นส่วนกูเหรอมาอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้ห่างจากมึงแต่จากระหว่างประเทศไทยกับที่นี่แม่งคนละมิติกูบอกมึงแค่นี้เด็กไทยมาเรียนที่นี่เยอะกูบอกมึงแค่นี้เลยทำไมมาเรียนที่นี่ล่ะฮะถ้าประเทศไทยมึงดีจริงดีนักดีหนาเป่านกหวีดเรียกทหารเข้ามาพวกชิบหายแล้วบอกว่าไม่ได้เป่าไม่ได้เรียกทหารเข้ามามึงก็รู้อยู่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็ของเจ้าทหารมันก็ลูกน้องเจ้าเอากันจริงๆน่ะคือพรรคพวกของเจ้าแต่มันจะแบ่งอำนาจให้ใครหรือไม่น่ะมันอยู่ที่มันไม่ใช่อยู่ที่พวกมึงแต่พวกมึงน่ะกูจะบอกซะก่อนนะถ้ามึงเลือกตั้งน่ะป่านนี้แม่งจบไปแล้วมึงเข้าใจไหมบริหารประเทศไม่เป็นเนี่ยมึงก็ออกมากดดันเขายังไงก็ต้องยุบสภาแล้วก็ลาออกเป็นไงล่ะตอนนี้มึงพูดไอ้เหี้ยอะไรได้มั้งไหมมันจะเอาปืนจ่อกระบาลพวกมึงเป็นไงนี่กูสนับสนุนบางเรื่องนะกับกูไม่สนับสนุนบางเรื่องแล้วกูก็จะออกมาต่อว่ากูบอกแล้วว่ากูไม่มีทางลืมหรอกกูไม่มีวันลืมไม่รู้สิทำไมกูถึงได้เสือกเรื่องประเทศไทยนักหนามันเป็นความเจ็บปวดที่กูจนในประเทศไทยปะหึมันเป็นความเจ็บปวดไหมมันอาจจะใช่นะกูสงสารคนไทยไหมอาจจะใช่นะคนไทยเนี่ยมีไหมสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยมีไหมไอ้เจเจสตินกูจำชื่อดาราไม่ค่อยได้ว่ะกูบอกตรงๆว่ะนะใครจะว่างูกระดกกระดงกระแดกกูจำชื่อพวกไม่ค่อยได้จริงๆกูจะถามพวกมึงว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยมันได้การพัฒนาจากเงินภาษีที่พวกมึงกูเน้นนะพวกมึงเสียออกไปเนี่ยเอามาปรับปรุงประเทศป่านี้ลูกหลานมึงอ่ะมึงก็ไม่ต้องถกคุยส่งลูกไปเรียนถึงเมืองนอกเสือกไปส่งไปเรียนใกล้ๆหลานกูอีกมึงเพราะหลานกูเนี่ยกูเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียนฟรีอยู่แล้วอยู่ที่ยุโรปเรียนฟรีค่ะเรียนฟรีค่ะระบบการศึกษาแบบเรียนฟรีค่ะกูบอกมึงแค่นี้แต่พวกมึงอ่ะต้องเสียเท่าไหร่เทอมละเท่าไหร่ไม่ต้องอะไรมากหรอกมึงไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกหรอกกูบอกซะก่อนนะเวลาคุยกับกูเนี่ยหรือกูคุยกับใครเนี่ยมึงต้องเอามาปฏิปต่อกันเองเพราะว่าอะไรกูจำไม่ได้หรอกแต่กูเน้นเลยการศึกษาไทยกับเจ้าที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกประชาชนเสียภาษีมากมายแต่เงินไปไหนคะอะเอาให้พวกเคียร์เนี่ยไปใช้มึงถามมันด้วยนะมึงจะซื้อลบกับใครไอ้เรื่องไอรถทงรถถังส้นตีนหีแตกของมันเดี๋ยวกูพูดถึงเรื่องการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเลิศอะไรวะ
เลิศอะไรเฮี้ยอะไรสักอย่างนึงน่ะมึงรู้ไหมลูกเพื่อนกูไปอยู่เมืองนอกเมืองไทยกันเรียนเทอมละเท่าไหร่อนุบาลนะมึง600,000 กว่าไอ้เฮี้ยนะ600,000 กว่าถ้ามึงอยากจะเรียนอินเตอร์ฮะแต่ที่นี่กูจะบอกมึงนะว่าถูกกว่าที่เมืองไทยแต่ทำไมพวกมึงไม่ส่งลูกมาเลยมึงมาไม่ได้เพราะค่าคือมึงไม่ได้อยู่ที่นี่มึงไม่มีงานทำที่นี่ลูกมึงมาแค่ประเดี๋ยวประดาวมาแค่เรียนแค่ช่วงซัมเมอร์แค่นั้นไม่มีสิทธิ์เรียนเหมือนกับคนอื่นเขานี่กูพูดถึงโรงเรียนอินเตอร์นะเพราะลูกเลี้ยงกูก็เรียนอินเตอร์ที่นี่เข้าใจไหมเรียนตั้งแต่4 ขวบลูกเลี้ยงกูเล่าเรื่องเก่าไม่รู้กูพูดถึงเรื่องที่ไหนก็ไม่รู้กูไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะกูไม่ได้กลัวว่าพวกมึงรู้จะอยู่ที่ไหนแต่กูไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดกูกลัวปัญหาเรื่อง PR กูในอนาคตมึงดูสิคนฉลาดอย่างเจ๊ปู่เขายังไม่ได้พูดเลยว่าเขาอยู่ไหนเห็นปะชิวๆบอกใบเล็กๆน้อยๆถนนอะไรกูก็ไม่รู้กูงนะเอางี้ก็แล้วกันพวกมึงทุกตัวเลยนะดาราทุกตัวเลยนะทุกตัวเลยนะมึงออกมาเป่านกหวีดถึง6 เดือนชัตดาวน์แบงคอกกูไม่โทษแค่ชาวสวนยางกูโทษพวกมึงถ้าพวกมีแค่ชาวสวนยางเขาไม่ออกมากันหรอกอีสัตว์อีดอกแต่มีพวกดาราหลายคนนะพูดกับกูว่าอะไรรู้ไหมป้าอย่างน้อยก็ได้ไปดูดาราเป็นยังไงหึแล้วพวกมึงพวกหมอก็ออกมาที่ออกมาเนี่ยมึงก็รู้อยู่ว่าม็อบนี้เป็นของใครใครเป็นประธานม็อบกปปส.พวกมึงรู้อยู่แก่ใจม็อบนี้เป็นของพระเทพมึงก็รู้สุเทพมันก็พูดแล้วว่าม็อบกปปส.ไม่ใช่ของมันเป็นแค่เลขาแล้วรถแมพส้นตีนหายเหวอะไรเนี่ยมึงช่วยบอกประชาชนหน่อยรถแมพก็คือรถแรกก็คือสั่งให้พวกมึงหุบปากปิดปากใช้แล้วนะคะก็ใช้พวกมึงเหมือนกระดาษทิชชู่เสร็จนาฆ่าโคศึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลมึงจำไว้นะมึงจำไว้พวกมึงจะโดนแบบนั้นมึงจำไว้แต่สิ่งที่กูสงสารคือคนไทยเศรษฐกิจไทยที่มันชิบหายวายวอดทุกวันนี้ยังไงกูก็ยังเชื้อสายไทยถึงกูจะสื่อสัญชาติอื่นถึงกูจะถือสัญชาติเดียวกับพวกฝรั่งประเทศที่พัฒนาแล้วแต่กูก็ห่วงลูกหลานแม้แต่ลูกหลานของพวกมึงที่มึงอยากให้เรียนแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบอินเตอร์อ่ะมึงต้องส่งไปเรียนเมืองนอกหรือมึงต้องลงเรียนโรงเรียนที่มันเป็นอินเตอร์แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่มีความเท่าเทียมกันตรงนี้มึงจำไว้นะและอีเมียประวันรักนะอีอ้วนนี่ชื่ออะไรวะที่ไปทำสวนผักอยู่ทางเหนือนะอีช้างรักเย็ดอีสองตัวนี่นะพิเศษมากมึงสองคนมึงพิเศษมากในอีเมียวนะอีช้างรักเย็ดนะอีดำใจมึงดำกว่าอีเหี้ยเห็นลุงอาแก้วตายอุ้ยแล้วก็มีปืนปุ๊บ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 อีสัตว์นรกกูเดือดไอ้เจนะยังไม่เท่ากับมึงนะอีอ้วนได้อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรวะแต่อีเมียวเนี่ยฟังได้กูได้ยินทั้งชัดๆเลยว่าเฮ้ยเราก็มีปืนปุ๊บ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 มึงเห็นประชาชนตายคนไทยฆ่ากันเองพวกมึงเป็นดาราออกมาดีอกดีใจอีพวกใจดำอมหิตลุงอาแก้วเขาเป็นใครเขาก็เป็นประชาชนธรรมดากูนึกชื่ออีเหี้ยนี่ไม่ออกถ้าใครอยากรู้นะคะไปดูคลิปเก่ามันคลิปของกปปส.ไปดูเลยค่ะป้าอนุญาตให้ปิดพ่าบอกยุให้ไปดูเลยค่ะจะได้รู้ความชั่วร้ายของพวกดาราพวกมึงเนี่ยหากินหาแดกกับโฆษณาจากประชาชนที่ก็สนับสนุนแต่มึงเลือกข้างของจะอยู่ฝั่งเจ้าอย่ามาบอกว่ามึงไม่รู้จักเรื่องเจ้ามึงอย่ามาพูดแค่สุเทพมึงไม่ออกมาหรอกถ้ามึงไม่ใช่พระเทพจุฬาภรณ์นี่เขาชัดเจนแล้วก็ถักเปียเป็นนั่นอะไรวะเขาเรียกอะไรวะเปียธงชาติเอาหมาวางยาสลบก็เอาปอกแขนใส่เป็นธงชาติเพื่อสัญลักษณ์บอกว่านี่กปปส.ของกู
แล้วเขาเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยพวกมึงเสียภาษีไปเยอะๆนะเข้ากระเป๋าเขาทั้งนั้นประเทศอื่นเขาเสียภาษีไปเนี่ยเขาเอากลับมาดูแลประชาชนกูยังมีเรื่องคุยกับพวกมึงอีกเยอะกูไม่ค่อยเหนื่อยพักเนี้ยถ้ากูออกเรือเนี่ยเรือก็ไม่ใช่เรือกูหรอกเรือเพื่อนกูคงไม่มีเวลามาคุยกับพวกมึงเยอะแยะช่วงนี้นะถึงตุจีนเนี่ยกูก็คงมีเวลาคุยกับพวกมึงพวกมึงก็รู้อยู่ว่าเขาร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกและภาษีที่พวกมึงเสียๆกันไปเนี่ยมันไม่ได้กลับมาหามึงขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณดำรงพุทธานนะคะเอาคำพูดของคุณเอาคำพูดของคุณมาเรียรันนะคะคุณอดีตสวนะคะสวนี่ก็เหมือนกันนะคะกูจะบอกเลยว่ากูไม่ยอมรับค่ะสวนี่มาจากการสรรหานะคะสรรหาใครสรรหาคนที่พวกมึงถูกใจไงคะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งมีรัฐสภาเพื่ออะไรล่ะ250เสียงเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดมี350เสียงก็ได้เป็นรัฐบาลก็ขาดอีก100เดียวยังไงฝ่ายประชาชนก็ไม่ชนะถ้าเกิดไอ้สวส้นตีนเนี่ยหามาไม่ใช่การเลือกตั้งเป็นใครกูก็พวกกูก็ไม่รู้จักมึงต้องเอาคนที่กูรู้จักจะเป็นนักธุรกิจดาราดาราที่โอ้โหหัวก้าวนงก้าวหน้ากูเอานะกูเลือกนะเพราะกูถือว่าทุกเขาเรียกว่าอะไรมึงต้องให้สิทธิ์พวกกูด้วยประเทศนี้มันเป็นของพวกกูด้วยเข้าใจป่ะเข้าใจไหมเดี๋ยวพวกมึงมาเถียงกูว่าเกี่ยวอะไรกับมึงอีเพนมึงไปอยู่นอกประเทศมึงเป็นสัญชาติสวีเดนมึงเกี่ยวอะไรกับกูไอ้สัตว์เดี๋ยวกูพูดเรื่องอะไรวะกูลืมเลยเนี่ยเดี๋ยวดูหน้าตัวเองแป๊บนึงแล้วจะได้นึกได้ว่ากูพูดเรื่องอะไรบางทีกูลืมนะกูพูดถึงเรื่องกปปส.นะแล้วก็ดาราพวกมึงต้องรับผิดชอบนะประเทศชาติเป็นแบบเนี้ยมึงออกมาต่อต้านการเลือกตั้งฮะใช่พวกมึงไหมใช่พวกมึงไหมฮะคุยไอ้สัตว์ถ้าเกิดการเลือกตั้งมันไม่ดีอ่ะชาวโลกเขาไม่นิยมใช้กันหรอกเหมือนกับที่พวกมึงใช้รถยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้อไหนดีเนี่ยหาอะไรง่ายมึงก็จะใช้แต่ยี่ห้อนั้นก็มียี่ห้อประชาธิปไตยเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกเขามีการเลือกตั้งมึงบอกว่าเลือกตั้งมันก็ได้อะไรเก่าๆมาเฮ้ยพวกมึงเนี่ยใช้วาทกรรมแบบโอ้โหแบบไอ้ประวิตรนี่กูก็อยากจะด่าเหมือนกันไอ้สัตว์นรกเอ้ยยังไงก็เพื่อไทยก็เป็นของเป็นพรรคเก่าถ้าเก่าจริงนะต้องประชาธิปัตย์ค่ะไอ้สัตว์นะอย่าให้เด็กอย่างกูนี่สอนประชาธิปัตย์ค่ะมึงมีอายุมาเกิน70ปีแล้วมึงทำเหี้ยอะไรก็ไม่เคยผิดสั่งสังหารประชาชนที่ราชประสงค์ก็ไม่เคยผิดคุยนะอย่าให้ประชาชนเดือดนะมึงจำไว้แล้วตอนนี้ป้ามีทีไม่ใช่ทีมป้าใช้คำว่าเพื่อนป้าที่อยู่ต่างประเทศได้ออกมาตั้งYouTube นะกูต้องพูดต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรต้องให้สิทธิ์ป้าในการพูดนะหนึ่งป้าเพิ่งตื่นนะคะเพิ่งตื่นของป้าเนี่ยเวลาเท่าไหร่กูก็ตื่นเรื่องเอางี้สมองมันก็เหมือนตอนตื่นนั่นแหละมีช่องนะคะหลายช่องนะคะทั้งข่าวซอยทั้งป้าหนิงทั้งchannel อ่ะ channel YouTube นะคะสมิธโอ้หลายช่องพวกนี้เขาอยู่ต่างประเทศกันหมดนะคะเพื่ออะไรอ่ะพวกมึงนะไม่ให้ประชาชนพูดประเทศเหี้ยอะไรประเทศเหี้ยอะไรคะประชาชนในประเทศไม่พูดไม่ได้อ่ะต้องให้พวกกูอยู่ในเมืองนอกเนี่ยพูดเข้าใจเนี่ยกูถึงบอกว่าคำว่าประชาธิปไตยพวกเราไม่เคยมีหรอกถ้ามีจริงอ่ะคนตาบอดคนแก่คนตาบอดเนี่ยกูลืมชื่อเขาแต่กูจำหน้าเขาได้กับอากงเนี่ยจับเขาติดคุกมาตรา112อ่ะเขาแค่ออกความคิดเห็นแล้วแชร์บทความของอาจารย์ใจอึ้งภากรเนี่ยจับเขาว่าประเทศหูคุยเลยเจ้าร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกนะมึงบอกว่าเจ้าจะครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำอะไรทำเอาคนแก่พิการตาบอดเนี่ยคนแก่อย่างอากงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นมะเร็งอ่ะเอาไปติดคุกแล้วก็เอาคนตาบอดไปติดคุกเนี่ยมึงคิดว่าเฮ้ยประเทศนี้มันเป็นอะไรวะ
มึงเอางี้ดีกว่ามึงคิดเลยนะไอ้พวกดาราทั้งหลายแหล่นะเดี๋ยวกูจะมาด่าพวกมึงรายตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูขอเวลาดบแป๊บนึงแล้วก็แดกน้ำส้มด้วยน้ำนางเอกแต่กูไม่ใช่กูนางมันร้ายดารานี่นะดารากปปส.เนี่ยมึงเนี่ยตัวแสบที่สุดเลยมึงนั่นแหละเป็นเหตุให้คนประชาชนออกมาเยอะที่สุดมึงต้องรับความจริงนะแล้วออกมาขอโทษสังคมและช่วยกันปรับปรุงประเทศเป็นไงรถแมพของพวกมึงอ่ะมึงเห็นหรือยังหึที่สุเทพทำน่ะเห็นยังไงเห็นหรือยังรถแมพก็คือปิดปากพวกมึงค่ะหึแล้วใครล่ะชื่ออะไรนายเอกชัยอ่ะคุณเอกชัยน่ะเอานาฬิกาไปมอบให้นายกไอ้ผู้ผิดรองนายกนะอย่างประวิตรอ่ะอุ้ยมีหมายมาเลยค่ะมีหมายมาหาเรื่องเขาอ่ะเขาระวังตัวอยู่มึงไม่ต้องห่วงหรอกมึงทำอะไรเขาไม่ได้ยิ่งมึงทำอย่างนี้นะคนยิ่งรู้และสิ่งที่เจเต็ดซินอ่ะพูดอ่ะนะว่าให้ตรวจสอบประวิตรอันนี้กูตบมือให้แต่สิ่งที่กูแยกออกนะกูไม่ใช่เหมือนคนอื่นนะที่บอกหูเหี้ยอะไรแม่ก็ลวงกันหมดเลยคือมึงมาเป่านกหวีดแล้วเนี่ยมึงพูดอะไรกูไม่สนใจไม่ได้เราต้องแยกกันออกแต่กูต้องรอวันที่พวกมึงชดใช้กับสังคมสิ่งที่มึงบอกให้ไอ้เจเนี่ยบอกว่าให้ตรวจสอบประวิตรเรื่องนาฬิกาหรูเพราะว่าตรงนี้มันมีหลักฐานมาตัวชัดเจนและประวิตรมันว่าไงมันบอกว่าคืนเพื่อนหมดแล้วอื้อจบไหมอ้าวปปช.เป็นลูกน้องประวิตรอ่ะมึงคิดว่าไงอ่ะมึงคิดว่าไงอ่ะที่เขาตั้งกันขึ้นมาเนี่ยเอาใครกลุ่มไหนที่มันใหญ่ๆเนี่ยกูเอาคนของกูไปตั้งไว้อ่ะมึงคิดเอาดิฮะกูบอกแล้วว่าอะไรที่ใครเขาทำดีกูเห็นด้วยนะมึงให้ตรวจสอบประวิตรแล้วตรวจสอบกันได้ไหมกูถามหน่อยถ้าส่งไปมันจะเหมือนไฟตกน้ำไหมแล้วพวกมึงจะได้รู้สึกตรงนี้ไงกูบอกนะอย่างน้อยน่ะไอ้เจเนี่ยมันก็ยังมีสำนึกกว่าคนอีดาราเหี้ยๆหลายตัวที่หาแดกจนร่ำรวยกับประชาชนเนี่ยหืมออกมาเป่านกหวีดออกมาถือธงชาติโอ้ยมึงอย่าลืมนะว่าคนไทยเนี่ยยิ่งหนักกว่าเมืองนอกคือเขาเรียกว่าอะไรขออนุญาตแป๊บคนไทยเนี่ยมันยิ่งกว่าคนเมืองนอกคือบ้าดาราออกมาเนี่ยโอ้โหกูต้องออกมาหมดเลยโอ้ยกูนั่นนะกูต้องทำตามดาราใส่เสื้อยี่ห้ออะไรกูก็จะใส่ดาราถือกระเป๋ายังไงกูก็จะถือตามถือไม่ได้มึงราคาเงินรายได้มึงกับรายได้เขาไม่ได้เหมือนกันนะคะกูบอกสะกดนะคะขอบอกพวกมึงนะดาราทุกตัวเลยนะกูไม่เคยลืมพวกมึงเลยไม่เคยเลยสักอีดอกส่วนดีกูถือว่ามึงได้ชดใช้สังคมออกมานิดนึงกับเสียงที่มึงพูดแต่มึงอย่ามาบอกว่ามึงไอ้เจนะที่มึงพูดว่าไม่ได้เป่าเรียกทหารมาจบนะไอ้ควายแล้วทหารมาออกมาไม่ใช่เสียงนกหวีของพวกมึงหรอกเหรอมึงต้องรับความจริงแล้วถ้ามึงรู้จักอยากรู้จักประชาธิปไตยมันเป็นยังไงนะมึงถามลูกมึงที่เรียนอยู่อังกฤษเขาก็มีเจ้าเขาเนี่ยหือกล้าหือกับประชาชนไหมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญหมาเจ้าไปกัดชาวบ้านตายแพ้กว่าชาวบ้านอีกถ้าหมากูไปกัดชาวบ้านก็ปรับกันไปตามเรื่องอ้าวถ้าหมาเจ้ามากัดกูมากัดคนอื่นน่ะเขาได้ปรับได้เยอะกว่านั่นอีกมึงถามลูกมึงนะอีเมลนี่นะอีสัต
นี่กูเกลียดมึงเป็นกรณีพิเศษเลยนะไอ้ช้างรับเหยียดไอ้ดำเนี่ยนะใจดำนะมึงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกูรู้สึกอุ้ยกูชอบมากเลยอ่ะเหมียวเนี่ยตั้งแต่มึงเห็นคนไทยฆ่าคนไทยแล้วมึงดีอกดีใจทั้งที่มึงเป็นคนของประชาชนมึงแดกเงินของประชาชนประชาชนสนับสนุนมึงปุ๊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 เราก็มีปืนลุงอาแก้วป่วยโดนยิงที่ไขสันหลังเขานอนเจ็บปวดทรมานอยู่หนึ่งปีอ่ะพวกมึงเป็นดาราพวกมึงออกมาหัวเราะเยาะใส่เขาทั้งเวทีเลยกูจำชื่ออีอ้วนนี่ไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในหัวกูเท่าไหร่เพราะกูก็ไม่ได้ชอบมันตั้งแต่ตอนที่มันอยู่อีสัตว์แล้วตอนที่บ้านมึงเป็นอย่างเงี้ยกูก็รู้ว่าพวกมึงทำงานทำมาหาแดกยากลงไม่มีโฆษณาแล้วโฆษณาเขาก็ไม่ได้อยากจะขายมึงแพงๆเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวนี้ลง YouTube ชิวๆสบายๆเดี๋ยวกูจะกด YouTube ให้โฆษณาฟรีกูไม่เอาตังค์ลองดูดิกูทำได้นะจะบอกให้เนี่ยหลายช่องเนี่ยมันออกเกิดขึ้นโฆษณาแต่ไม่ได้ตังค์กูอ่ะกูไม่ได้ตังค์อ่ะกูไม่เอาไงแต่พวกมึงอ่ะยังเดือดร้อนยังต้องเอาตังค์อยู่กูเวทนาพวกมึงนะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเมื่อกี้ป้าพูดป้านึกได้แล้วว่าพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องถึงคุณดำรงพุทธานเนี่ยนะยืมคำพูดมาบางทีจำในสมองเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากสามียังพูดว่าเธอพูดนะพูดทีละเรื่องบอกมันพูดไม่ได้คนมันคิดเร็วสามียังบอกเลยว่าเธออย่างคนอย่างเธอนี่นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องเป็นนักธุรกิจเพราะอะไรคิดเร็วโต้ตอบเร็วนะเอางี้กลับมาเรื่องเดิมเรื่องคุณดำรงพุทธานพูดว่าเขาคือจะบอกให้นะคะต้องยอมอันนี้ออกสื่อนะคะช่องไหนป้าจำไม่ได้เพราะป้าดูหลายช่องมากนะคะที่บอกว่าผมเสียภาษีเยอะมากนะคะปีหลายสิบล้านอันนี้ป้ารู้เพราะว่าเขาแจงออกมาหมดเลยนะคะแล้วก็ทำหนังสือเนี่ยคู่สร้างคู่สมซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะสามเดือนละสามฉบับนะคะสมัยก่อนได้สองฉบับคือเขาเสียปีละหลายสิบล้านแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเขาได้คืนเกือบหมดค่ะจะมาเป็นในรูปของเงินบำนาญเงินเกษียณเขาก็พูดเองนะคะผมเสียไปตั้งเยอะไม่ได้คืนหรอกทำความไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่เมืองนอกทำไมไม่กล้าพูดตรงๆล่ะคะป้าเข้าใจประเทศไทยเนี่ยพูดเที่ยอะไรไม่ได้ค่ะนะคะเพราะอย่าลืมเลยว่าดำรงพุทธานไปทั่วโลกรู้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเมืองนอกเนี่ยเสียภาษีไว้แล้วได้คืนภาษีเนี่ยมันเหมือนเงินฝากประกันอย่างสามีป้าเงินเขาก็ฝากไว้เยอะบางทีนะมึงรู้ได้ยังไงเอาอีเหี้ยผัวเมียจะรู้ได้ไงแล้วพวกมึงรู้เงินเดือนผัวกูหรอนะรู้รายได้ผัวกูเหรอถึงจะมาเสือกสารแนรู้บางคนเนี่ยเขาได้เดือนนึงอ่ะหลายล้านบาทนะกูจะบอกซะก่อนนะฝรั่งบางคนน่ะได้มากกว่าผัวกูตั้งเยอะเนี่ยกูกำลังจะบอกพวกมึงไงพวกดาราทั้งหลายแหละมึงเสียภาษีไปเนี่ยแล้ววันที่มึงไม่มีงานเนี่ยนะมึงก็ไม่มีรายรับแบบพวกกูค่ะไม่มีเงินเกษียณค่ะกูจะบอกซะก่อนนะคะมึงก็ต้องควบคุมเงินมึงไว้ให้ดีถ้ามึงมัวแต่ไปส่งลูกหมดพวกมึงก็หมดตัวพอหมดตัวเสร็จแล้วพวกมึงก็ไปตามชะตากรรมของไอ้ประเทศที่มันอยู่ใต้บูทของทหารลูกน้องในหลวงลูกน้องเจ้านะพวกมึงกล้าพูดไหมล่ะคะเงินในหลวงนั้นท่านได้แต่ใดมาร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกฮะแล้วกูเห็นดาราตกอับไปเยอะอ้าวอย่างกับอาไพโรจน์ใจสิงห์เนี่ยกูเชื่อว่าเขาเสียภาษีมาตลอดชีวิตแต่เมื่อวันที่เขาแก่เขาไม่มีเงินนะแต่ประเทศอื่นเขาไม่อย่างนี้ค่ะเมืองคนล้างห้องน้ำนะคะค่าแรงขั้นต่ำหรือคนผัดกับข้าวค่าแรงไม่หนีกันไม่เห็นเหรอ
อีพวกที่อยู่ที่ดูที่สวีเดนนั่นน่ะมาคิดให้กูดูเนี่ยเดี๋ยวกูแก่นะกูทำงานครบอายุนะกูจะได้เดือนหนึ่ง 50,000 นะน่ามันยังรู้ของมันเลยเขามีสิทธิ์คิดค่ะเขารู้สิทธิ์ของตัวเองสิทธิ์ของตัวเองคือกูเอาเงินของกูเนี่ยที่คำว่าเสียภาษีเนี่ยไปให้รัฐบาลยืมเพื่อหมุนไอ้พวกที่เสียภาษีน่านะอย่าโง่เรียนรู้ด้วยใครอีดอกไอ้เหี้ยควายมึงเสียภาษีหมุนไว้หมุนไว้ถึงกำหนดเขาคืนให้มึงเหมือนประกันไม่มีผิดเหมือนประกันไม่มีผิดมึงคิดว่าคนอย่างดำรงพุตานเสียภาษีมา37 35ปีปีละ10กว่าล้านเนี่ยมึงว่าลองคิดดิคิดกดเขาจะได้คืนเท่าไหร่หือแล้วที่สำคัญนะกูเนี่ยได้คือผัวกูตายสมมติว่าผัวสมมตินะเว้ยผัวกูตายเนี่ยเงินเกษียณที่เขารับเนี่ยกูรับต่อค่ะ25ปีเพราะว่าในเจเนเรชันเนี่ยสัญญามันไม่เหมือนกันบางเจเนเรชันก่อนหน้านี้คือรับตลอดชีวิตคู่สมรสนะคะแต่เห็นเขาบอกว่ายุคหลังเนี่ยยุคหลังจากหลัง50ปีผ่านมาเนี่ยเห็นรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนกฎหมายว่ารับเฉพาะเจ้าของอันนี้กูไม่รู้นะแต่ของกูนี่สามียืนยันค่ะรัฐบาลคือเขารู้กันอะว่ากูจะต้องได้รับต่อจากผัวกูใน25ปีหลังจากที่ผัวกูตายไปแล้วกูได้บอกมึงได้เลยนะคะว่าคิดเป็นเงินไทยอ่ะเลข6หลักค่ะเกือบ7ค่ะนะกูบอกมึงซะก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าผัวกูเนี่ย 5% นะคะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าอะไรวะที่มีรายได้แล้วก็ขออนุญาตทำอะไรต้องแอบทำหลบซ่อนๆทำตัวเหมือนเจ้า เอาทำตัวเหมือนเจ้าไทยค่ะอันไหนที่ดีๆก็มาออกสื่ออันไหนที่ไม่ดีก็แอบหลบๆซ่อนๆนะคะก็เนี่ยที่เล่าให้ฟังถามว่าทำไมอ่ะกูอยากเห็นคนไทยอ่ะมีสวัสดิการนะเวลากูเห็นเขาโพสต์นะคนนี้คนแก่อย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยครอบครัวเดียวขอเอาไปนะปีละสองเป็นแสนล้านนะที่เป็นรายลักษณ์อักษรใน 20,000 ล้านต่อปีนะมึงแล้วทหารเนี่ยเอาไปซื้อหีซื้อแตดซื้อโน่นซื้อนี่ซื้อเครื่องบินซื้อของมาลบราค่าฟันกันเนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นเขาไม่มีนะถ้าประเทศที่กูนั่งอยู่เนี่ยเขาไม่ได้เห็นซื้อเลยเขาไม่ได้ซื้อนะกูไม่เห็นเขามีรถถังกูไม่อยู่โอ้ยเวลากูหลุดเนี่ยกูก็ไม่อยากหลุดละเอาง่ายๆกันแล้วกันกูไม่หลุดนะเพราะว่าทำไรกูรอ PR เข้าใจคำว่า PR ไหมคะ PR ก็คือประชาชนของเขาแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งกูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่สวีเดนกับไทยเท่านั้นกูเท่ากับมีลงทะเบียนชื่อ4ที่ไทยอะไรที่กูมีบ้านนะกูมีที่ลงทะเบียนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกูก็จะออกมาด่าดารานะทีละตัวนะไอ้เจมึงเอาจริงเอาจังหน่อยนะตอนที่มึงเป่านกหวีดอ่ะมึงมาถึงถนนเลยมึงเอาจริงเอาจังกูอยากเห็นมึงเป็นตัวอย่างสักคนนึงนะจัดการไอ้มึงเรียกเขามาได้เสียงนกหวีดพวกมึงเรียกเขามาได้มึงก็ต้องเป่าให้เขากลับเข้ารูไปพวกมึงไม่ใช่เหรอพวกมึงไม่ใช่เหรอพวกดาราทั้งหลายแหละดารากปปสพวกมึงน่ะคือพวกเนรคุณประชาชนพวกมึงเป่านกหวีดเสียงนกหวีดพวกมึงนั่นแหละที่เรียกทหารออกมามึงก็รู้อยู่ว่าทหารมันลูกน้องเจ้าแล้วมึงออกมาไม่ได้จะเพื่อสุเทพหรอกเพื่อพระเทพพระเทพรัตนราชสุดาไม่ต้องมากักกันแล้วชั่วโมงนี้กูก็ขอบคุณนะคะที่อีพวกเฮียจังไรมันจุดติดเอากูออกมาจากหลังตู้เย็นจริงๆกูมันแดงที่แบบไม่ยุ่งอะไรกับใครนะไอพวกแดงก็อย่ามาเยอะกับกูนะอย่าขอร้องนะอย่ามาบอกเอ้ยอย่ามึงนะเขาไม่ใช่แดงแท้โอ้ยแดงแท้ต้องไม่ด่าเจ้าอีสัตว์ไอเฮียแม่งควายเหรอมึงควายเท่ากับดารานั่นแหละมึงควาย
ที่มึงไม่รู้ว่าต้นตอของการเปิดปัญหานี่คือใครกี่สิบครั้งแล้วการยึดอำนาจแล้วในหลวงเซ็นรับรองเนี่ยเซ็นพระปรมาภิไธยเนี่ยแล้วมึงอย่าหวังว่ามึงจะได้ประชาธิปไตยในรัชกาลที่10จะหนักกว่าเดิมอีกเขายังไม่อยากอยู่ประเทศไทยเลยกูบอกมึงแค่นี้กูอิจฉาคนอยู่ยุโรปกูบอกมึงแค่นี้นะถามว่าทำไมแต่กูจำเป็นต้องอยู่ที่นี่ยุโรปอากาศดีมากกูบอกมึงได้ว่าอากาศดีมาก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 ถึงมากมากอากาศดีจริงๆกูมาอยู่ที่นี่กูบอกเลยว่ากูร้อนแต่บ้านกูต้องเปิดแอร์อากาศดีที่สุดยิ่งตอนหิมะตกบอกได้เลยว่าโอ้โหแบบโอ้สวรรค์ของวันเพ็ญเลยก็ป้าก็ไปช่วงก่อนเทศกาลช่วงเทศกาลแต่ช่วงเทศกาลนั้นอะช่วงคริสต์มาสไม่มีหิมะป้าไปโชคดีที่ได้เห็นก่อนอิจฉาค่ะไม่เห็นแล้วรัชกาลที่10เขาไม่ยังไม่อยากอยู่ประเทศไทยเลยเขายังอยู่ที่เยอรมันเลยแม่งกูไม่รู้จะด่าพวกมึงยังไงดีเนี่ยเหนื่อยกับพวกมึงควายอำนาจเป็นของประชาชนพวกมึงไม่ชอบมึงชอบให้อำนาจไปอยู่กับคนกลุ่มเดียวเจ้าและลูกน้องเจ้าแล้วก็รวยกระจุกแล้วก็จนกระจายแต่ถ้ามึงมีอำนาจเป็นของพวกมึงเองเป็นของประชาชนเองมึงอาจจะมีแบรนด์ดังๆก็ได้เพราะว่าไม่มีใครเขามาขัดมาขวางมาเขาเรียกอะไรวะมาขวางตีนขวางมือพวกมึงมึงไม่ต้องดูอะไรมึงดูฝรั่งเศสเลยกี่แบรนด์กูถามมึงอ่ะกี่แบรนด์ที่เป็นของประชาชนน่ะประเทศไทยน่ะแม้แต่ซื้อข้าวซื้อยางอ่ะแม่งยังเขาเรียกว่าอะไรมีไอ้พวกพ่อค้าคนกลางซื้อข้าวมาลงสีมึงดูลงสีกันแล้วกันมึงดูเจ้าของไอ้รับซื้อยางแล้วกันใครบ้างอ่ะฮะชิบหายพวกนี้เนี่ยกูแม่งให้กูมาด่าวันหลังสัตว์เดี๋ยวก่อนของขึ้นด่าพวกมึงเนี่ยควายแท้ๆเลยมีทรัพยากรธรรมชาติสารพัดให้เขาไปแดกหมดมาเป่านกหวีดเรียกเขาไปแดกดักหนักกว่าเดิมเป็นไงล่ะอีเจ๊ปูความรถไฟความเร็วสูง 20,000 ล้านไอ้นี่ 35,000 ล้านแต่รถไฟปานกลางหัวรถจักรมึงเห็นแล้วมึงขำไหมกูบอกจริงมึงขำไหมหรือมึงน้ำตาไหลหรือน้ำตาจี้ไหลที่พูดเที่ยอะไรไม่ได้เลยสมน้ำหน้าควายอย่างพวกมึงในไทยเนี่ยเฉพาะดาราเนี่ยมึงอย่านะกูจำได้ทุกตัวเลยนะมึงทุกตัวสัตว์มันล้มล้างอำนาจที่มาจากประชาชนกูจำพวกมึงได้ทุกตัวแถมยังมาโอ้ยต่อต้านกันต่อต้านการเลือกตั้งฮะสมองมึงในนั้นน่ะในสมองมึงมีอะไรบ้างขี้เลื่อยไงขี้เลื่อยควายมันยังมีสมองกว่ามึงนะถนัดกูด่าควายก็สงสารควายแค่นี้ก่อนนะพวกมึงเดี๋ยวกูจะมาด่าไอเจนะมึงบอกว่ามึงเป่านกหวีดไม่ได้เรียกทหารมาแล้วทหารมันมาได้ยังไงถ้าไม่เหตุจากพวกมึงกูถึงบอกว่าประยุทธ์อยู่เนิ่นๆนะราคายางไปถึงไหนแล้วอ่ะปรากฏว่าเอ้ยให้ชาวนามาสู้คุยชาวนาเขาฉลาดแล้วออกมาเที่ยวก่อนไปยิงหัวเขาใครล่ะที่ยิงหัวเขาทหารมีผิดไหมเที่ยวนี้เป็นของพวกมึงค่ะมึงเรียกเที่ยวนี้ถ้ามึงจะอำนาจคืนมาเป็นของประชาชนหน้าที่พวกมึงค่ะเพราะพวกมึงเป็นคนทำลายพวกมึงต้องเคยสร้างใหม่นะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปนี้แค่นี้พอก่อนกูเหนื่อยเหี้ยกูแก่แล้วเห็นไหมหัวกูงอกแล้วจะนั่งมานั่งพูดกับพวกมึงเนี่ยลำพังตัวกูลูกหลานกูอยู่เมืองนอกลูกหลานกูเกิดในยุโรปนะเข้าใจไหมเรียนก็เรียนยุโรปเรียนฟรีกูยิ่งเห็นลูกหลานกูเดี๋ยวกูจะพูดอีกเรื่องนึงทิ้งท้ายไว้นิดนึงมึงรู้หรือเปล่าเด็กก่อนวัยเรียนอะเดี๋ยวประมาณขวบกว่าพอต่อแต่ได้นะเฮ้ยมีที่เรียนแล้วว่าเขาไม่ใช่ที่เรียนนะเขาเรียกว่าเอาเด็กมารวมๆกันอะฟรีเขามึงกูเพิ่งรู้อันนี้ทำไมทำกูเพิ่งรู้เ
ก็เฮียกูเพิ่งมีหลานกับเขาหลานกูเป็นชาวสวีเดนนะหลานกูเป็นคนสวีเดนหลานกูเป็นคนสวีเดนแล้วอะไรวิตามินฟรีโอ้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างฟรีสำหรับเด็กเด็กนี่เกิดมาอย่างกับเรากับเจ้าหญิงเจ้าชายค่ะทุกคนเลยจำไว้โดยเงินของรัฐบาลหลานกูเหรอผิวแห้งเหรอคะครีมกระปุกขนาดนี้อย่างดีด้วยลูกสาวกูบอกกูว่าดีมากเลยแม่เลยใช้ทาหน้าหนูด้วยกูบอกกันเอาที่สบายใจฟรีแม้แต่ครีมมึงคิดดูแล้วเงินเดือนเขาน่ะพอเหลือกินเหลือใช้ไม่ใช่แค่600อย่างประเทศไทยนะครับมึงเขาให้ตามอายุเด็กทารกนะสำหรับกูถามจริงให้600ในพาแค่พอค่าแพมเพิร์สเดือนหนึ่งไหมมึงใช้แพมเพิร์สเท่ากับประเทศนอกอะแล้วจะบอกให้นะคะคนรวยคนจนเท่าเทียมกันนะคะคุณออกลูกมาลูกคนจนได้เท่าไหร่ลูกคนรวยก็ได้เท่านั้นลูกคนรวยได้เท่าไหร่ลูกคนจนก็ได้เท่านั้นคนที่เขาบอกว่าแล้วไหนนะมึงบอกว่าเท่าเทียมกันไม่มีเงินคนจนคนรวยคนจนคนรวยที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ความขยันแล้วก็มันสมองเก่งแฮงขยันไม่ใช่โง่แล้วขยันอย่างดาราไทยเขาเรียกโง่แล้วขยันอีสัตว์ไอ้เหี้ยขยันจังขยันทำในเรื่องโง่ๆออกมาเป่านกหวีดเดี๋ยวจะทีละคนนะกูบอกซะก่อนนะทีละคนนะแต่คนที่กูเกลียดมากที่สุดคืออีเมียวประวันรัตน์นะเพราะว่าอะไรล่ะอีสัตว์นรกตัวนี้นะเห็นประชาชนโดนฆ่ามึงออกมาดีอกดีใจกับอีตัวนึงเดี๋ยวกูจะจดชื่อไว้เดี๋ยวนะกูจะได้นั่งอ่านชื่อมึงออกสื่อแล้วเก็บไว้ให้ลูกหลานมึงได้ดูแล้วกูจะได้เอาไว้ให้ลูกหลานมึงดูว่าแม่มึงนะสนับสนุนเผด็จการแม่มึงดีใจที่คนไทยฆ่ากันเองคนไทยทะเลาะกันกูไม่สนนะคะแต่ถ้าคนไทยฆ่ากันแล้วพวกมึงดีอกดีใจออกมาสนับสนุนกูจะเก็บไว้ให้ลูกหลานมึงกูจะแปลเป็นภาษาลูกมึงจะต้องรู้ภาษาไทยถึงไม่รู้ภาษาไทยกูก็จะพยายามสื่อสารให้ลูกมึงรู้ไอ้เจก็เหมือนกันนะมึงนะไอ้เจเจ็ดจินมึงอย่ามาบอกว่ามึงไม่ได้เป่านกหวีดเรียกทหารมานะถ้าไม่มีเสียงนกหวีดของพวกมึงทหารจะออกมาไหมฮะจะออกมาได้ไหมถ้าไม่ใช่พวกมึงก่อม็อบมันจะมาได้ไหมสักแต่สิ่งที่กูเห็นด้วยคือมึงตรวจสอบความทุจริตในทุกๆองค์กรของพวกทหารกูเห็นด้วยค่ะตรงนี้กูเห็นด้วยนะคะมึงโอเคนะคะทักทายกันแค่นี้พอเดี๋ยวป้าเหนื่อยแก่แล้วเว้ยต้องมานั่งพูดออกคลิปให้มึงฟังเนี่ยหายมันต้องออกอ่ะไม่ออกมันก็ไม่ได้อ่ะถามว่าทำไมอ่ะอย่างน้อยอ่ะประชาชนที่ก็จบแม้เดี๋ยวมีคนบอกว่ากูจบป.2อีเหี้ยกูป.4มึงนี่จะลดเกรดกูอยู่เรื่อยนะเรียกกูอีป้าป.2กูป้าป.2อีกหน่อยมึงก็บอกว่ากูอีป้าอนุบาลนั่นแหละมึงอ่ะเอาที่พวกมึงสบายใจไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะมาด่าใหม่แค่นี้ก่อนนะมึงเห็นไหมในน้ำส้มกูยังไม่หมดแก้วเลยปกตินี่กูต้องอาหารเช้าเรียบร้อยละคือกูตื่นตอนไหนกูก็แดกอาหารเช้าตอนนั้นแหละกูจะตื่นบ่ายโมงกูก็แดกอาหารเช้าตอนบ่ายโมงอ่ะกูถือว่าอาหารเช้ากูลากันไปตรงที่ดื่มน้ำส้มแล้วกันจริงๆไม่ใช่น้ำส้มค่ะน้ำส้มบวกน้ำมะม่วงที่นี่น้ำมะม่วงอร่อยชื่นใจชื่นใจนะคะเดี๋ยวมาคุยกันใหม่มันแสลงหูหน่อยนะเวลากูพูดเนี่ยอีป้าป.2 อย่างกูเนี่ยแหมนบอกกูจบป.2 คนไหนกูบอกป.4 นะมึงบอกป.2 อ้าวงั้นเที่ยวนะมึงเรียกกูอีป้าอนุบาลนะป้าอนุบาลแต่วาสนาน่ะมหาลัย หนังหน้านะคะป.2 ค่ะไม่สวยไม่ต้องเน้นสวยเน้นสิ่งที่กูพูดกันแล้วกันให้ดูหนังหน้ากันชัดๆนี่เห็นไหมแก่แล้วแต่ถ้าวันไหนกูอยากสวยนะกูก็เมคอัพหน้าเหี้ยกว่ากูเขายังเมคมาสวยเลยแต่กูเมคธรรมดาธรรมดากูไม่ต้องเมคเยอะ
เอาแค่นี้พอกูก็บอกว่าแค่นี้กูก็พูดแม่งอยู่แล้วกูก็เห่าแม่งอยู่นั่นแหละโอเคนะรู้เรื่องกัน